กลุ่มกรีน e a ี e ได้ประกาศผลการสำรวจการกระจายของมรพิษจากวัสดุไมโครพลาสติกในเขตหน้าน้ำของไต้หวันพบว่าส่วนใหญ่นะครับกระจายอยู่ในเขตหน้าน้ำไต้หวันภาคเหนือและภาคใต้และส่วนใหญ่นั้นก็จะกระจกตัวอยู่ในบริเวณสิ่งมีชีวิตแพลงตน้นอาศัยอยู่นะครับจนเป็นเหตุให้หน่าวิตกว่าไมโครพลาสติกเหล่านี้นั้นจะปะปนเข้าสู่บ่วงโซ่อาหารของมนุษย์เราด้วยครับ นื่องจากมีปริมาณพลาสติกลงสู่ท้องทะเลจำนวนมหาศาลแต่ว่าที่ผ่านมานะครับนานั้นไตหวันนั้นยังไม่เคยสำรวจพบว่ามีไมโครพลาสติกปนเปื้อนมาก่อนครับกลุ่มกิ่นพีซซึงได้ลงพื้นที่สำรวจโดยการงมไมโครพลาสติกขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลบริเวณหน้านน้ำที่เมืองจีหลงภาคเหนือของเกาะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและในเดือนถัดมานะครับ ก็ได้ไปงมไมโครพลาสติกที่บริเวณปากแม่น้ำเออร์เรนที่ไถยน,นั้นล่องไปทางใต้จนถึงเกาะเซลลิวเฉียวเกาสงผิงตงรวบรวมตัวอย่างทั้งสิ้น18ชุดซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายของไมโครพลาสติกในน่านน้ำไต้หวันเป็นข้อมูลแรกครับนั่งเย็ยนหนิงนะครับผู้อำนวยการโครงการมหาสมุทรของกลุ่มกรินพีซในไต้หวันบอกว่าการสำรวจพบไมโครพลาสติกขนาดเล็กกว่า0.5เซนติเมตรนี่นะครับเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นแบบเส้นเม็ดหรือว่าเป็นแผ่นซึ่งมีอยู่ในหน้าน้ําไต้หวันโดยพบบริเวณหน้าน้ํานอกชายฝั่งเมืองจีหลงค่อนข้างมากจุดหนึ่งที่พบมากที่สุดนั้นถึง409ชิ้นและหากนําเอามาคํานวณตามมาตรฐ,ฐานของสาวายน้ําโอลิมปิกแล้วนี่นะครับจะมีไมโครพลาสติกแบบเป็นเม็ดถึง787,000เม็ดต่อ1สระนะครับนอกจากนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับกริมพีสยังได้จัดทำรายงานศึกษาการกระจายของพลาสติกในท้องทะเล ข้อหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องของไตวันนั้นเล็งเห็นถึงปัญหาความปลอดภัยในอาหารที่เกิดจากสภาพการมีพลาสติกหมักหมมในทะเลแต่ในช่วงปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหนง,งานที่เกี่ยวข้องนั้นกลับไม่เคยมีการศึกษาถึงอันตรายจากสารพิษหรือพลาสติกที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารทะเลที่ผู้คนนิยมรับประทานกันครับและเนื่องจากขาดข้อมูลการษารเหล่านี้ปัจจุบันจึงยังไม่เห็นว่าจะมีการวางกรอบหรือมาตรการในการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร